ณผู้ชมคะสังเกตไหมคะว่าในการทำอาหารเดี๋ยวนี้เนี่ยหลายๆคนมักจะต้องใช้เนื้อสัตว์ในการทำอาหารแบบที่ไม่ติดกระดูกมันเกิดอะไรขึ้นคะคุณผู้ชมทั้งที่ว่าในสมัยที่นิ่มโตขึ้นมาเนี่ยนะคะมันจะต้องมีกระดูกติดกับเนื้อทุกอย่างเพราะว่ากระดูกเนี่ยมันเป็นตัวที่ชูรสขึ้นมาอ้าวแล้วรสชาติถ้าเผื่อว่าเราไม่ใช้กระดูกแล้วเนี่ยรสชาติอะไรหายไปคะสงสัยไหมคะเรากลับมาดูกันนะคะว่าการใช้กระดูกติดเนื้อในการทำอาหารนั้นเนี่ยให้ความรู้สึกในรสชาติอะไรกันบ้างสักครู่ค่ะ Did you know อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเตือนเพื่อเนื้อหาสาระสดใหม่ทุกวันนะคะ Did you know การแยกกระดูกออกจนเหลือเฉพาะเนื้อล้วนอาจจะสร้างความรวดเร็วและสะดวกสบายทั้งในขณะทำอาหารและรับประทานอาหารได้ในระดับหนึ่งแต่เชื่อหรือไม่คะว่ากระดูกนั้นเนี่ยมีความสำคัญต่อรสชาติของอาหารอยู่มากทีเดียวนะคะโดยเฉพาะความชุ่มชื่นฉ่ำลิ้นและรสหวานที่มาจากน้ำต้มกระดูกนั่นเองสาเหตุก็คือในกระดูกจะอุดมไปด้วยเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมากมายนะคะซึ่งจริงๆก็คือคอลลาเจนนั่นเองโดยคอลลาเจนในกระดูกนี้ค่ะจะมีปริมาณมากถึง 40% ทีเดียวนะคะคอลลาเจนเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งซึ่งมีสายยาวมีขนาดโมเลกุลค่อนข้างใหญ่และไม่สามารถละลายน้ำได้ทำหน้าที่คล้ายๆกาวที่คอยยึดเกาะเซลล์ผิวหนังเอ็นและข้อต่อค่ะเมื่อคอลลาเจนโดนความร้อนมันจะแปรสภาพเป็นเจลาตินซึ่งมีคุณสมบัติในการเก็บความชื้นได้ดีนั่นเองค่ะนั่นล่ะค่ะจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เนื้อนุ่มชุ่มลิ้นกว่าปกติเมื่อเรานำมาปรุงอาหารด้วยกันกับกระดูกค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะอีกสาเหตุก็คือกระดูกจะมีลักษณะแข็งเฉพาะด้านนอกแต่ด้านในนั้นล่ะค่ะจะเต็มไปด้วยรูพุ่นมากมายนั่นก็หมายความว่าขณะที่เราปรุงอาหารส่วนของเนื้อที่อยู่ติดกับกระดูกมักจะสุกช้าหรือสุกไม่มากเกินไปซึ่งจะช่วยให้เนื้อสูญเสียความชุ่มฉ่ำน้อยลงทำให้เนื้อนั้นไม่แห้งไม่เหนียวเกินไปอีกด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะคะกระดูกยังมีสัดส่วนของไขมันผสมอยู่ค่อนข้างสูงไขมันคือองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้อาหารประเภทเนื้อมีรสชาติหวานแบบอูมามิโดยเฉพาะเมื่อโดนความร้อนเข้าไปแล้วนะคะเนื้อจะดูดซับเอาไขมันที่ละลายเข้าไปด้วยเนื้อที่ย่างหรือต้มกับกระดูกจึงมีรสชาติดีกว่านั่นเองค่ะตอนที่นิ่มไม่สบายนะคะกระดูกหักเนี่ยนิ่มก็ให้ต้มกระดูกหมูแล้วก็ดูดกระดูกเลยค่ะเพราะว่ามันมีสารอาหารอยู่ในนั้นเอาจนเปื่อยเลยนะคะแล้วรับรองว่าทางรสชาติแล้วก็แร่ธาตุและสารอาหารนั้นไม่พลาดไปไหนเลยได้ทุกอย่างจริงๆเอาละค่ะสาระน่ารู้นะคะยังมีคู่อยู่กับ Did you know คุณรู้หรือไม่อยู่คุณผู้ชมติดตามพวกเรากันได้ใหม่นะคะในคราวหน้า